เหมือนเคยนะครับผมทุกๆวันพุธ1ทุ่มนะครับกับหนอนหนังเล่าให้ฟังระหว่างที่เรายังไม่ได้ดูอวตารภาค2นะครับผมก็หาอะไรดูไปเรื่อยจนไปพบกับซีรีส์ตัวนึงก็คือซีรีส์ Connect ทาง Disney Plus Hotstar ซึ่งเป็นซีรีส์ที่อยู่ในช่องที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวนะครับก็คือ Horror Thriller นะครับแล้วพูดถึงฆาตกรต่อเนื่องด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอ่ะคลิกดูสักหน่อยพอดูไปได้สักครึ่งทางพบว่าไอ้เหี้ยแม่งน่าสนใจ Connect เนี่ยนะครับผมมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันนะครับตอนหนึ่งมีสักประมาณ40นาทีนิดๆนะครับผมแล้วแต่ตอนนะแตกต่างกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบของ40นาทีไม่เกิน50นาทีมีทั้งหมด6ตอนเป็นซีรีส์ที่ไม่ยาวมากสามารถดูได้แล้วครบทุกตอนนะครับใน Disney Plus Hotstar เผื่อใครดูคลิปนี้แล้วอยากจะไปดูไงเออนะครับสามารถดูได้ใน Disney Plus Hotstar แล้วนะครับออนทีเดียวครบทุกตอนเลยเพิ่งออนเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานี้เท่านั้นเองนะครับผมซีรีส์ Connect นะครับคือซีรีส์ที่สร้างจากมังงะเกาหลีจากเว็บตูนนะครับผมในชื่อเรื่องว่า Connect เขียนโดยนักเขียนการ์ตูนชาวเกาหลีที่ชื่อชินแดซุงนะครับซึ่งตัวมังงะนะครับผมออกเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช2019โดยผู้ที่เริ่มโปรเจกต์นี้ก็คือสตูดิโอ Dragon ผู้สร้างเดียวกับซีรีส์ฮิตๆอย่างก๊อปบลินหรือซีรีส์ขวัญใจวัยรุ่นสร้างตัวอย่างสตาร์ทอัพนะครับแถมแหวกไปอีกนะครับเมื่อได้สุดยอดผู้กำกับชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่าทาฮาชิมิเกะมะกุมบังเหียนในโปรเจกต์ครั้งนี้นะครับผมถ้าใครไม่รู้จักทาฮาชิมิเกะนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นเจ้าของผลงานเรื่องคลอนะครับผมเรียกเขาว่าอีกาทั้ง3ภาครวมถึงหนังซามูไรพีเรียดอย่าง13 Assassin หรือ13วีรบุรุษและ Connect เนี่ยยังเป็นการเขียนบทร่วมกับนักเขียนชาวญี่ปุ่นอย่างคุณมาซารุนากามุระที่เขาเนี่ยเคยร่วมงานกับป๋าทาคาฮาชิจากไลกาดากอนหนังยากุซ่าที่สร้างจากเกม PlayStation 2อย่างยากุซ่าเมื่อปี2007ร่วมกับนักเขียนบทชาวเกาหลีอย่างคุณฮาดัมผู้เขียนบทภาพยนตร์แนวสัตว์ประหลาดมอนสตรอมพันอสุรกายในปี2018และหนังโรแมนติกในปี2017อย่าง A Good Day to Have an Affair ด้วยองค์ประกอบตรงนี้นะครับผมเราจึงจะได้สัมผัสกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์ของทั้งสองฝั่งนะครับประกอบกับลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของป๋าทาคาฮาชิในซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มคุณยังมีพูดงี้เอางี้ครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเนื้อเรื่องบางส่วนที่ทำให้ผมสนใจซีรีส์ตัวนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันดีกว่าซึ่งเนื้อเรื่องบางส่วนของซีรีส์ Connect เนี่ยจะเล่าถึงตัวละครเอกที่มีชื่อว่าฮาดองซูนะครับที่รับบทโดยจุงแฮอินซึ่งเขาจะเป็นมนุษย์อมตะที่มีชื่อเรียกกันภายในเรื่องว่า Connect โดย Connect เนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์พิเศษที่คล้ายๆกับ Mutant ที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ทุกอย่างนะครับยกเว้นเวลาที่ร่างกายได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเจ็บหนักถึงขนาดแขนขาดขาขาดหรือบุบสลายยังไงก็ตามนะครับร่างกายของพวกเขาเนี่ยก็จะกลับมาประสานต่อกันได้เหมือนเดิมอยู่มาวันนึงฮาดองซูนะครับโดนมาเฟียจับตัวเพื่อมาผ่าร่างกายขโมยอวัยวะถึงแม้ฮาดองซูจะถูกผ่าร่างกายเป็นชิ้นๆ นะครับแต่ด้วยความที่เป็นคอนเน็กเขาจึงไม่ตายนะครับและหนีเอาตัวรอดออกมาได้ยกเว้นแต่ดวงตาข้างขวาของเขาเนี่ยครับที่ได้ถูกปลูกถ่ายให้กับโอจินซอฟที่รับบทโดยโกคิยุงเปียวหนุ่มออฟฟิศปริศนามากถึงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นฮาดองซูจึงต้องพยายามทำทุกวิถีทางนะครับเพื่อตามหาโอจินซอฟและเอาดวงตาของเขากลับคืนมาให้ได้แต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยโอจินซอฟคนนี้นะครับคือฆาตกรต่อเนื่องที่มีวีรกรรมสยองขวัญอยู่เพียบเลยนะครับในระหว่างที่ผมดูไปนะครับซีรีส์ Connect ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศที่น่าสนใจนะคือถ้าใครดูหนังมาตลอดคุณจะรู้ว่าผมอ่ะเป็นคนโหเป็นโรคแพ้ Horror Thriller อะไรที่มาเป็น Horror Thriller ไอ้สัตว์เฟิร์สอิมเพรสชั่นถูกใจผมแน่ๆเพราะฉะนั้นเรื่องบรรยากาศอันดับแรกนะซีรีส์ตัวเนี้ยบรรยากาศมันดีเป็นหนัง Horror Thriller ที่แม่ง
มันมีส่วนผสมของความเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นและความเป็นซีรีส์เกาหลีในแบบที่เวอร์บ้างจริงจังบ้างมันเวทกันพอดีแล้วบรรยากาศที่อึมครึมทะมึนทะมึนดูเป็นหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์พูดถึงฆาตกรซีเรียลคิลเลอร์ผสมความเป็นมิวแทนเข้าไปมนุษย์ที่มีพลังพิเศษผสมความเป็นโตเกียวกูเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยกูทิ้งทุกอย่างเลยกูดูนะครับผมและดูได้ไม่ทันจบเลยด้วยไอ้เหี้ยคันปากชิบหายอยากจะมาเล่าเรื่องนี้คือผมสังเกตเห็นวิธีการและพฤติกรรมบางอย่างของตัวละครโอจินซอฟมีความคล้ายคลึงกับวิธีการและพฤติกรรมของฆาตกรจริงๆอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมนี่คือ4เรื่องจริงที่เชื่อมโยงกับซีรีส์ Connect ครับ1 Zodiacคิลเลอร์หรือฆาตกรจากราศีคดีฆาตกรรมจากราศีเนี่ยเป็นคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงในสหรัฐอเมริกาเมื่อปีคริสต์ศักราช1968จนถึง1969นะครับโดยพฤติกรรมของฆาตกรจากราศีก็คือหลังจากที่สังหารเหยื่อไปแล้วเนี่ยเขามักจะส่งจดหมายที่มีสัญลักษณ์เหมือนวงกลมและมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางพร้อมข้อความเข้ารหัสที่ไม่สามารถถอดความได้ง่ายๆสร้างความปวดหัวให้ตำรวจในยุคนั้นเป็นอย่างมากและส่วนที่ทำให้ผมคิดว่าฆาตกรจากราศีเนี่ยคือหนึ่งในต้นแบบของโอจินซอฟนั่นก็เพราะว่างานประติมากรรมจากศพของเขาเนี่ยครับจะมีสัญลักษณ์คล้ายๆกับตัวอักษรตัว P กับตัว L ซึ่งสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับผมในเรื่องเขาจะเล่าว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของดาวพลูโตที่มีนัยยะสื่อถึงปีศาจหรือลูซิเฟอร์ซึ่งมันเป็นลักษณะและวิธีการที่คล้ายคลึงกับ Zodiac Killer ฆาตกรจากราศีแต่ของฆาตกรจากราศีเนี่ยจะเป็นเหมือนสัญลักษณ์รูปโลกซะมากกว่าแต่ก็นั่นแหละนะครับผมคิดว่าคนเขียนเรื่อง Connect เนี่ยนะครับก็น่าจะมีต้นแบบบางส่วนนะครับผมมาจาก Zodiac Killer นี่แหละนะครับ2 Jack the Ripper หรือ Jackจอมเชื่ออันนี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จักแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับผมตำนานฆาตกรต่อเนื่องที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์อังกฤษเผลอๆจะในประวัติศาสตร์โลกด้วยซ้ำไปนะฮะจนเขาถูกนำชื่อไปใช้ในหนังและซีรีส์หรือการ์ตูนหลายๆเรื่องโดยแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยเป็นฆาตกรที่มีชีวิตอยู่จริงๆในช่วงปีคริสตศักราช1888จนถึง1891โดยฆาตกรรายนี้เนี่ยมักจะก่อเหตุในบริเวณ Whitechapel ในกรุงลอนดอนโดยเหยื่อส่วนใหญ่ของ Jack the Ripper จะเป็นผู้หญิงโสเภณีนะครับผมและ Jack the Ripper เนี่ยก็มักจะลงมือก่อเหตุกลางแจ้งตามซอกซอยมีเพียงเหยื่อรายหนึ่งเท่านั้นที่ชื่อ Mary Jane Kelly นะครับที่ถูกฆ่าอยู่ภายในห้องพักเจ้าของห้องเช่าซึ่งเป็นผู้พบศพเล่าว่าสภาพศพของเธอเนี่ยคงจะตามหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตเพราะแจ็คเดอะริปเปอร์ชำแหละศพของเธอจนไม่เหลือชิ้นดีและยังเอาอวัยวะที่ชำแหละออกทั้งหมดเนี่ยไปวางไว้ทั่วห้องเสมือนว่าห้องนั้นเนี่ยคือแกลเลอรี่แสดงผลงานของแจ็คเดอะริปเปอร์คราวนี้นะครับผมถ้าใครได้เห็นตัวอย่างมาแล้วหรือใครได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์ Connect มาบ้างแล้วนะครับผมบวกกับสิ่งที่ผมได้เล่าไปเกี่ยวกับแจ็คเดอะริปเปอร์เนี่ยเราก็จะพบว่าตัวของโอจินซอฟเนี่ยก็ฆ่าคนเพราะงานศิลปะเช่นกันโดยเขาจะเลือกเหยื่อจากคนที่เหมาะสมกับงานของเขาเท่านั้นไม่ได้เลือกจากการที่เป็นใครก็ได้นะครับแถมศพของเหยื่อทุกรายเนี่ยจะถูกจัดวางไว้กลางแจ้งเหมือนกับที่พบศพเหยื่อส่วนใหญ่ของแจ็คเดอะริปเปอร์เลยนะครับ 3. แดนนี่โรลลิงผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะไม่ค่อยคุ้นชื่อแดนนี่โรลลิงสักเท่าไหร่นะครับผมแต่เขามีอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเดอะเกนส์วิลล์ริปเปอร์ฆาตกรต่อเนื่องแห่งเกนส์วิลล์ซึ่งแดนนี่โรลลิงนะครับผมได้ชื่อนี้มาจากการที่เขาก่อเหตุในเกนส์วิลล์รัฐฟลอริดาแรกเริ่มเดิมทีนะครับผมเขาไม่ได้อาศัยอยู่ที่ฟลอริดานะครับผมเขาอาศัยอยู่ที่หลุยเซียนาโดยเหยื่อรายแรกของเขาก็คือพ่อของเขาเองในปี1990แต่ถ้าว่าการฆาตกรรมพ่อตัวเองในครั้งนั้นนะครับแดนนี่โรลลิงส์เนี่ยเขาทำไม่สำเร็จจนทำให้เขาเนี่ยต้องหนีนะครับมาอาศัยอยู่ที่ฟลอริดาและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของฆาตกรสยองขวัญที่ชื่อเดอะเกรนวิลล์Ripper แดนนี่โรลลิงนะครับได้เริ่มก่อคดีฆาตกรรมจากการสะกดรอยตามเหยื่อที่เป็นผู้หญิงที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับภรรยาเก่าที่ทิ้งเข้าไปแดนนี่เลาลิงมักจะใช้กำลังข่มขู่เหยื่ออยู่บ่อยครั้งนะครับซึ่งหลังจากที่เหยื่อเผลอเนี่ยแดนนี่เลาลิงจะเข้าไปทำร้ายร่างกายและข่มขืนพวกเธอซึ่งเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดขึ้นภายในห้องพักของเหยื่อเองนั่นแหละซึ่งหลังจากแดนนี่ทำร้ายร่างกายและข่มขืนเหยื่อแล้วเนี่ยเขาก็จะฆ่าพวกเธออย่างโหดเหี้ยมนอกจากนั้นเนี่ยแดนนี่ยังมีพฤติกรรมชอบตัดหัวนมของเหยื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับและตัวแดนนี่เองยังมีพฤติกรรมในการชอบเอาศพของเหยื่อที่ตัวเองฆาตกรรมนะครับมาตั้งและจัดอยู่ในท่าทางที่ผิดธรรมชาติพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นภาพเดียวกับผมแล้วนะครับว่ามันมีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของโอจินซอฟในเรื่องคอนเน็กอยู่จริงๆและยิ่งกว่านั้นนะครับผมก็ได้มีการค้นพบเพิ่มเติมว่าแดนนี่เนี่ยมักจะวาดรูปและเขียนข้อความหรือบทกวีบางอย่างที่สื่อถึงความรู้สึกของเขาณขณะที่กำลังก่อเหตุด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับพฤติกรรมของโอจินซอฟด้วยเช่นกันนะครับที่จะมีการวาดสิ่งต่างๆที่เขาจะทำกับเหยื่อแต่ไม่ใช่แค่โอจินซอฟในซีรีส์คอนเน็กต์อย่างเดียวนะครับที่มีความคล้ายคลึงกับเดอะเกรนวิลล์สลิปเปอร์ต้องบอกว่าเดอะเกรนวิลล์สลิปเปอร์เนี่ยยังเป็นต้นแบบของฆาตกรจากภาพยนตร์เรื่อง Scream อีกด้วยครับ 4. Jeffrey Dahmer สำหรับ Jeffrey Dahmer ผมคงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับคงรู้จัก Jeffrey Dahmer ดีอยู่แล้วแต่ยังไงซะเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่รู้จักหรือยังไม่ทราบนะครับผมจะเล่าประวัติคร่าวๆแล้วกันนะครับเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องที่มีชื่อว่าเจฟฟี่ดามเมอร์เจฟฟี่ดามเมอร์เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่าหันศพวัยรุ่นชายมาแล้วกว่า17ศพนะครับและเสียชีวิตในคุกเนื่องจากถูกฆาตกรรมเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคริสต์ศักราช1994โดยคดีของแดมเมอร์ถือเป็นเคสที่สะเทือนขวัญเคสหนึ่งของอเมริกาเลยทีเดียวนะครับเพราะตัวแดมเมอร์เนี่ยจะมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างวิปริตนะครับคือจะมีการข่มขืนศพหลังจากที่ฆาตกรรมไปแล้วและยังมีพฤติกรรมชอบกินเนื้อศพอีกด้วยซึ่งถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเจฟฟี่ดามเมอร์มากกว่านี้นะครับผมนอนหนังเคยทำเรื่องราวเกี่ยวกับเจฟฟี่ดามเมอร์คนนี้เอาไว้แล้วนะครับผมซึ่งนี่ตามไปดูได้นะครับแต่ถ้าพูดถึงสิ่งที่ทำให้ผมคิดว่าดามเมอร์เนี่ยมีส่วนคล้ายกับโอจินซอฟนั่นก็คือบุคลิกของเขานะครับผมถ้าเราลองมาคิดวิเคราะห์กันดูดีๆเนี่ยการที่คนคนนึงจะฆ่าคนได้ถึง17คนโดยที่ไม่มีใครสงสัยเนี่ยคือถ้าเหยื่อไม่หนีรอดไปแจ้งความเนี่ยผมก็คิดว่าเจฟฟี่แดมเมอร์น่าจะก่อคดีไปเรื่อยๆมากกว่า17ศพแน่นอนซึ่งนั่นก็หมายความว่าเหยื่อทุกคนนะครับมีความไว้วางใจในตัวเจฟฟี่แดมเมอร์อยู่มากพอสมควรซึ่งไอ้ความไว้วางใจทั้งหมดทั้งมวล นั้นนะครับก็คงมาจากบุคลิกและรูปร่างหน้าตาที่ดูปกติธรรมชาติของแดมเมอร์จนใครต่อใครต่างไว้วางใจกล้าตอบรับคำเชิญของเขาจนไม่เฉลียวใจเลยว่าคนที่เขาคุยด้วยอยู่เนี่ยคือฆาตกรต่อเนื่องและถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคาแรคเตอร์ของโอจินซอฟในซีรีส์คอนเน็กต์เนี่ยมันก็จะมีจุดคล้ายกับดามเมอร์อยู่ก็คือโอจินซอฟเนี่ยเป็นตัวละครที่มีบุคลิกที่ดูน่าไว้ใจคนรอบข้างก็มีแต่คนที่อยากจะเข้าหาเขานะครับบวกกับบุคลิกนิ่งๆดูสุขุมนะครับจึงทำให้ผมรู้สึกว่าดามเมอร์กับโอจินซอฟในซีรีส์คอนเน็กต์ครั้งนี้เนี่ยมีคาแรคเตอร์หรือบุคลิกที่ใกล้เคียงกันมากๆเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าดามเมอร์เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งใน reference นะครับผมในการ create ตัวละครโอจินซอฟในซีรีส์ Connect เช่นกันนี่ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับซีรีส์ตัวหนึ่งที่ผมสนใจมากๆณตอนที่ผมทำคลิปตัวนี้นะครับผมยังดูไม่จบนะพอเราดูไปได้สักครึ่งทางนะครับผมดูได้สักครึ่งทางแล้วผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยซีรีส์มันเพิ่งเข้าแล้วมันน่าสนใจมากส่วนตัวผมอะผมเป็นคนชอบเฮอร์เรอร์เทเลอร์อยู่แล้วด้วยซึ่งคนที่กดติดตามกด Subscribe หนอนหนังอยู่เนี่ย
ก็น่าจะมีรสนิยมคล้ายๆกันในช่วงจังหวะที่มันยังสดยังใหม่อยู่ซีรีส์มันยังเพิ่งเข้านะครับผมเลยเอามาบอกทุกคนก่อนบวกกับช่วงจังหวะเหมาะในการที่มันเป็นวันพุธ1ทุ่มจะต้องมีหนอนหนังเล่าให้ฟังพอดีเพราะฉะนั้นประจวบเหมาะนะครับผมในการเล่าข้อมูลดีๆนะครับเกี่ยวกับฆาตกรต่อเนื่องและซีรีส์ Connect ใน Disney Plus Hotstar คุณจะมาราธอน6ตอนได้เลยนะครับเต็มอิ่มใน Disney Plus Hotstar ตอนละสักประมาณ40ไม่เกิน50นาทีนะครับสั้นๆหนอนหนังเล่าให้ฟังคลิปต่อไปคุณอยากฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้นะครับผมถ้ามันน่าสนใจและผมสามารถหาข้อมูลได้ผมก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังลองแชร์ดูนะครับว่าคุณอยากฟังเรื่องไหนอีกบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ประมาณนี้ภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ